ค่ะสวัสดีค่ะคุลีค่ะเจอกันอีกนะคะกับการเขียนคาลลิกราฟีนะคะวันนี้จะไม่เป็น Step to Write คาลลิกราฟีแล้วคราวนี้เขียนเป็นตัวหนังสือเลยนะคะวันนี้ตัวแรกที่จะเขียนนะคะก็จะเขียนเป็นตัว C นะคะตัวนี้ตัว C นะคะตัว C นะคะส่วนตัวนี้ก็คือตัวE นะคะวันนี้จะเป็นตัว E วันนี้เราจะหัดเขียน2ตัวนี้นะคะก่อนที่จะหัดเขียนเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะที่ต้องใช้ในวันนี้ก็คือ 1. ปากกาคาลลิกราฟี 2. ค่ะปากกาหมึกซึมแต่ถ้าใครไม่มีปากกาหมึกซึมไม่เป็นไรแต่ที่ครูรีใช้ให้ใช้ปากกาหมึกซึมเพราะอะไรคะปากกาหมึกซึมลบได้ค่ะเผื่อว่าถ้าเราแต่งผิดนะคะแต่งเส้นผิดเราก็สามารถใช้จอลลี่ลบนะคะลบน้ำหมึกออกหรือว่าถ้าใครไม่มีปากกาหมึกซึมก็ใช้ปากกาเจลก็ได้ใช้ปากกาหมึกแห้งก็ได้แต่ทำไมต้องใช้ปากกาหมึกซึมหรือใช้ปากกาเจลเพราะว่ามันจะเป็นน้ำหมึกเหมือนกับปากกาสปีดบอลใช่ไหมคะแล้วเวลาเราลากเส้นลงไปมันก็จะทำให้น้ำหมึกน่ะกลืนกันแล้วมันก็จะดูไม่หลอกนะคะแต่ถ้าใช้ปากกาหมึกแห้งก็ได้แต่ว่าขอให้เลือกสีเข้มๆนะคะโดยเอาปากกาสปีดบอลไปเทียบนะคะก็เดี๋ยววันนี้เลือกใช้นะคะถ้าใครยังไม่พร้อมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะคะวันนี้เราจะเขียนตัว C ค่ะแล้วก็ตัว E นะคะมีความคล้ายกันตรงไหนเอ่ยก็ตรงหัวมันตรงตัวมันเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมคะลำตัวตรงแล้วก็งอด้านปลายใช่ไหมคะด้านล่างส่วนตัว C ปัดหัวขึ้นนะคะตัว E ลากลงเฉยๆแล้วก็มีการแต่งด้วยปากกานิดหน่อยนะคะทำให้มีความแตกต่างกันละค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วต้องทำยังไงคะนั่งหลังตรงค่ะดีมากนั่งหลังตรงนะคะเลื่อนเก้าอี้เข้ามานั่งหลังตรงๆอย่าก้มหลังนะคะแล้วก็อย่าชิดกับนั่งชิดกับกระดาษหรือนั่งชิดกับโต๊ะมากเกินไปนะคะมันก็จะทำให้การเขียนของเรามันไม่สวยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะเห็นตัวหนังสือที่เราเขียนได้แล้วก็การจับปากกาก็สำคัญนะคะเพื่อที่จะคอนโทรลนะคะคอนโทรลปากกาได้นะคะเส้นก็จะตรงด้วยพร้อมแล้วนะคะทวนนะคะเส้นแรกลากตรงลงมาก่อนใช่ไหมคะวางปากกานะคะเฉียง45องศาค่ะต่ำลงมาเล็กน้อยนะคะต่ำลงมาจากเส้นบรรทัดเล็กน้อยลากลงมาตรงๆค่ะใส่ขาสะบัดข้อมือจำได้ไหมคะเก่งมากต่อไปใส่ตัวอะไรคะนกน้อยนั่นเองนะคะบางคนก็สามารถแตะตรงนี้นะคะแล้วก็ปัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้มีวิธีการเขียนหลายแบบเดี๋ยวครูรีทำให้ดูนะตัวแรกใช้แตะปัดขึ้นต่อมาตัวที่2นะคะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้ลากลงมาก่อนนะคะตรงๆสะบัดข้อมือนะคะหลังจากนั้นกลัวว่าด้านหลังมันจะไม่ตรงใช่ไหมเราก็สามารถแตะเข้าไปในตัวได้เลยนะคะแตะเข้าไปในขานี้แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ปัดข้างหน้านะคะงั้นลองอีกตัวหนึ่งและอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือวางปากกาเหมือนเดิมลากลงสะบัดข้อมือขึ้นหลังจากนั้นวางปากกาเลยถอยหลังไปหน่อยนิดเดียวนะคะแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ปัดก็ได้เป็น3แบบ3สไตล์นะคะแล้วก็ใช้ปากกาแต่งนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวอันนี้ใช้ปากกาเจลให้ดูเนาะนะคะเผื่อว่าด้านหลังไม่ตรงกันก็ใช้ปากกาเจลเชื่อมใช่ไหมคะประมาณนี้ตรงนี้ไม่ถึงเติมนิดหน่อยตรงนี้ไม่ถึงเติมนิดหน่อยมันก็จะกลืนกันนะคะจะทำให้การเขียนของเราดูสวยงามนะคะตัวนี้ตัวอะไรคะตัว C เก่งมากนะคะลองใหม่ใครชอบแบบไหนคะแบบที่1ไหมนะคะปัดไปเฉยๆแบบที่2วางเข้าไปอยู่ในตัวแบบที่3ถอยหลังมานิดนึงแล้วแต่ใครชอบลีลาใครก็ลีลาคนนั้นนะคะลองดูใหม่คุณลีเขียนให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวางปากกาต่ำจากเส้นบรรทัดลงมาค่ะใส่ขาค่ะสะบัดข้อมือนะคะวางปากกาเทียบด้านข้างนะคะให้มันเป็นสโลปเดียวกันปัดขึ้นอันนี้แบบที่1แบบที่2นะคะ
วางปากกาเหมือนเดิมค่ะลากลงใส่ขาสะบัดข้อมือตัวนี้เราอยากจะให้มันเชื่อมต่อกันสนิทใช่ไหมคะเราก็วางเข้าไปในขามันเลยนะคะแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ปัดไปด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแบบที่3ถ้าใครอยากให้มันมีเส้นเยอะๆมีลีลาเยอะๆก็วางถอยหลังไปนิดนึงแล้วก็ปัดขึ้นอันนี้เป็นตัว C นะคะตัว C ก็หัดไปนะคะต่อไปตัว E ค่ะตัว E นะคะตัว E เขียนเหมือนกันนะคะเริ่มต้นเหมือนกันวางปากกาค่ะใส่เท้าค่ะแตะนิดหน่อยหลังจากนั้นนะคะเส้นด้านบนนะคะเราก็ลากให้มันโค้งนิดเดียวโค้งนิดหน่อยนะคะพอโค้งนิดหน่อยเสร็จแล้วใช้ปากกาค่ะใช้ปากกาหมึกซึมนะคะแต่งเส้นด้านหน้านะคะแต่งเส้นด้านหน้ามีไส้นะคะลองดูอีกตัวหนึ่งนะคะวางปากกานะคะลากลงใส่ขาสะบัดขึ้นสะบัดข้อมือนะคะอันนี้ก็คว่ำหัวลงนิดหน่อยพอคว่ำหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ปากกาหมึกซึมนะคะตกแต่งค่ะคุรีจะเรียกมันว่าหนวดนะคะพยายามตรงนี้ให้มันเป็นหัวแหลมนะคะพยายามให้มันเป็นหัวแหลมลองอีกครั้งหนึ่งใครไม่มีปากกาหมึกซึมไม่เป็นไรนะคะใครไม่มีปากกาหมึกซึมไม่เป็นไรลองใช้ปากกาเจลดูนะคะอันนี้ก็เอาหนวดเลยขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วก็โค้งถ้าใครมั่นใจใช้ปากกาเจลก็ได้เส้นจะคมกว่าแล้วก็เส้นเล็กกว่านะคะนะคะลองฝึกดูค่ะตัว C กับตัว E นะคะคราวหน้าเราก็จะมาเริ่มต้นเป็นตัว O ตัว Q ตัว G แล้วก็ตัว D ค่ะคราวหน้าพร้อมกันเลยหลายตัวนะคะเจอกันใหม่ค่ะ